เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่อีกแล้วเย่สยองขวัญอีกแล้วนะฮะกับเกมอามายาโดะใช่ไหมอามายาโดะบัสสต็อปนะฮะเหมือนจะเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่ป้ายรถเมล์อะไรใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคือไปเห็นว่าภาพอะไรน่าสนใจดีนะก็เลยแบบหยิบยกมาเล่นกันในวันนี้นะฮะซึ่งในเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะฮะไปกันเลยเย่ไหนวะไปพระจันทร์ยิ้มพระจันทร์อะไรวะหมูใสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงองค์กรหรือเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะเย่ประมาณนั้นนะฮะเหมือนกับว่าเกมนี้มันเพิ่งแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะจากเดิมมันเป็นออริจินัลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเราดูกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะฮะนักเรียน A นะฮะรู้หรือเปล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายรถประจำทางบนภูเขาหลังโรงเรียนน่ะบนถนนในภูเขาหลังโรงเรียนน่ะนักเรียนวิวบอกใช่ได้ยินมาเหมือนกันเรื่องที่เกี่ยวกับนักเรียนหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ As the story go after the student went on the bus the student never came back ก็หลังจากรถบัสมันออกไปใช่ไหมนักเรียนคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยว้าวนี่มันแปลกมากเลยไม่ใช่หรือยังไงหลังจากนั้นนะ That stop hasn't had bus coming to it for 20 years already หลังจากนั้นน่ะไอ้ป้ายรถบัสตรงนั้นน่ะก็ไม่มีรถมาหยุดอีกเลยเป็นเวลา20ปีมาแล้วนะเนี่ยแม่ของฉันก็เคยบอกเหมือนกัน if I recall correctly the number of lighting passenger divide so much that is they stop sending bus there right เหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดจำนวนของผู้โดยสารมันก็ไม่มากเท่าไหร่รถบัสก็เลยไม่ส่งมาใช่ไหมล่ะฉันจำได้ว่าไอป้ายรถประจำทางตรงนั้นมันมีชื่อว่าอามายาโดะบัสสต็อปเป็นป้ายรถประจำทางที่อามายาโดะนะฮะนี่คือเราเหรออ๋อเรานะฮะแล้วนี่ใครตัวดำๆนี่คือใครฮะผู้จะทำมูนไซต์นะฮะเอ็มดีไซน์คาโอรุแบ็กกราวด์BMG อะไรวะแบ็กกราวด์มิวสิกอ่านไม่ทันเลยลืมดูไปนะฮะ ผมก็มีหน้าที่เดินไปนะฮัลโหลแสงได้ไหมอะไรเนี่ยเฮ้ย stand up you are plain shy อยู่ตรงนั้นนะไอเด็กหน้าจืดฮะหยุดแล้วโอ้ไอเด็กนี่มันจะร้องไห้แล้วนี่นะไม่เจ๋งเอาซะเลยทำไมพวกนายทำแบบนี้ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ Furusato ซังวันนี้ที่โรงเรียนน่ะฉันเหยียบไปบนเท้าของเธอใช่ไหมล่ะ At the time I felt it was my bad and greatly apologize นายดูฉันรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วรู้สึกแย่มากเลยที่ทำแบบนั้นจะขอโทษเธอได้ไหมล่ะ But even so you just ignore me and wave away your shoe like a wimp that whole time don't you ก็หลังจากนั้นเธอก็เมินต่อฉันแล้วก็เหมือนกับว่าสะบัดรองเท้าออกไปเลยนะมันไม่โอเคเลยใช่ไหมล่ะDo you realize how much you hurt me by ignoring me? เธอคงไม่รู้หรอกว่า มันทำให้ฉันเจ็บปวดแค่ไหนที่เธอเมินเฉยต่อฉันฉันแค่อยากจะขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะแต่ว่ามัน it's not like I was ignore you all มันเหมือนกับว่าฉันไม่ได้จะเมินต่อเธอซะหน่อยนี่นะ also this shoe is something I had my mother buy for me recently and is really important to me and so รองเท้านั่นน่ะแม่ฉันซื้อมาให้เมื่อเร็วๆนี้เองและมันก็สำคัญต่อฉันมากฉันก็เลยฉันไม่ได้จะหมายความไม่ได้หมายความว่ามันแย่แบบนั้นซะหน่อยนะได้โปรดยกโทษให้ฉันเถอะ You sure are annoying แน่ใจนะว่ามันไม่รบกวนน่ะ What a wido having her parent buy shoes for her event after entering middle school อะไรนะไอ้นิกคนนี้มันพูดว่าแม่พ่อแม่ของเธอซื้อรองเท้าคู่นี้ให้หลังจากเข้าเรียนตอนกลางเทอมเนี่ยนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย As for the shoes ทางนั้นรองเท้านี่อ้าวโยนเลยเหรอรองเท้าฉันฮ่ามันสำคัญกับเธอนักใช่ไหมล่ะทำไมไม่ไปเก็บมาล่ะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะไว้เจอกันใหม่ล่ะอ้าวโดนแกล้งเฉยเลยนะฮะรองเท้าอ้าวรองเท้ายังอยู่ครบนี่นะ อะไรเนี่ยมันโยนลงไปใส่ในนี้ใช่ไหมโอเคเหมือนว่าเราจะเป็นเด็กใหม่นะฮะแล้วก็โดนแกล้งด้วยโดนเด็กอันธพาลแกล้งอัดกดนะฮะไหนพี่กดอันนี้ไงทำไงดีไม่ถึงเลดดิสเฟเตอร์ลองพยายามดูโอเคพยายามเอื้อมอีกหน่อยแล้วกันโอเคฮะเราตกน้ำกำน่าสงสารเขานะฮะเราเดินไปไหนแล้วนั่นน่ะในสุดก็ได้รองเท้าคืนสักทีแต่ตอนนี้ฉันเปียกปอนไปหมดเลยดูเหมือนว่าฉันจะต้องใส่เสื้อผ้าอะไรวะ eat again after that จะต้องใส่เสื้อหลังจากที่มันแห้งหลังจากที่มันแห้งก่อนนะso I glad my shoe are not all ruined ฉันดีใจนะที่รองเท้ามันไม่พังไปน่ะ it has been build every day but if I can continue to bear it surely one day มันยากนะที่จะผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยแต่ถ้าฉันอดทนต่อมันได้แล้วก็สักวันหนึ่งฉันจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน After all every night I see a dream the scene of spending time together with precious friend ทุกๆวันทุกๆคืนฉันได้แต่ฝันเห็นภาพที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่แสนพิเศษนี่เหรอเพื่อนที่แสนพิเศษอะไรอะฉันรู้สึกเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างแวบนึงเนี่ยใครหัวเราะfor just a tiny instant a girl voice เอ๊ะมันเหมือนกับเสียงเด็กผู้หญิงเลยนี่มาจากทางนั้นฉันจะต้องไปดูหน่อยแล้วบางทีนะทางไหนนี่อะไรyou can make record your play so far by investigate the automatic vending machine เป็นเครื่องเซฟนั่นเองนะฮะ you can also save by using water button which you can find scatter about in various page you cannot save while you are being chased มีโดนไล่ด้วยเหรอมันบอกว่าเซฟไม่ได้นะถ้าโดนไล่อยู่as an aside it is recommended that you do not go back the path you came while you are being chased back the path you cameมันบอกว่าในขณะที่โดนไล่อยู่มันจะแบบมันไม่แนะนำให้เดินกลับไปทางเดิมในกรณีที่ยังโดนไล่อยู่นะนี่คือเซฟนะฮะเซฟเลยแล้วกันโอ้ผมชักกลัวขึ้นมาแล้วสิเอาไงดีวะ กลืนน้ำลายแล้วก็ปล่อยต่อนะฮะทางนี้ใช่ไหมวิ่งได้ไหมวิ่งได้สวัสดีไอ้คนนี้หรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเจ้าโอ้ยA few days later, Chitose was found horribly disfigured. โดนพบเป็นศพอาจจะเอาเปิดมาถึงก็ตายอีกแล้วอะไรวะผมจะเป็นอาถรรพ์อะไรกับเกมพวกเกมสยองขวัญอย่างนี้นักหนานะฮะเปิดมาก็ตายอีกแล้วเหรอโอ้โหแปลว่าเราเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปไม่ได้นะฮะโอเคเราจะไม่ตามเธอไปโอเคเราไปต่อนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยทึบมีอะไรอยู่ตรงนี้กันนะได้เป็น wooden board นะฮะบอร์ดไม้เหรอFurusato ซัง you are still wandering around here ยังวนเวียนอยู่แถวนี้อีกเหรอใช่เฮ้ hey, เธอน่ะต้องdo you want me to forgive you for what happened this moment อยากให้ฉันยกโทษให้กับการกระทำที่เธอทำไปเมื่อเช้าหรือเปล่าล่ะใช่ then you still and bring back one of those sotoba from the cemetery you arrive at by going through the silver head ให้ไปขโมยอะไรคือโซโตบะนะฮะให้ขโมยโซโตบะมาหนึ่งอันนะจากสุสานที่จะต้องผ่านจากท่อน้ำด้านหน้านี้ไปนะ if you do that then I will forgive you now what will you do เอาไงดีวะ I can do something like that then bring back ผมจะทำไงดีอ่ะผมใช่เรื่องที่ผมควรจะต้องให้ยกโทษใช่ไหมแล้วทำไมมันสั่งอะไรมันแกล้งกันชัดเลยไม่ทำอะซาโตบะ is one kind of wooden board stuck behind a grave right อ๋อไอซาโตบะนี่มันคือไม้ที่มันปักอยู่ที่หลุมศพนะฮะเป็นไม้หลุมศพของญี่ปุ่นใช่ไหมมันบอกซาโตเอจิโตเซะเนี่ยก็บอกว่าซาโตบะเนี่ยเป็นไม้ที่ปักอยู่ข้างบนหลุมศพใช่ไหมไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นได้หรอกมันไม่ดีซะเลยนะคิดว่าฉันจะสนใจเหรอ if that we will just go bully you tomorrow in even greater number ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็จะมาแกล้งเธออีกพรุ่งนี้ในด้วยจำนวนคนที่เยอะขึ้นแล้วก็หนักขึ้นเอาแล้วครับเราโดนแกล้งนะฮะเซฟสองก่อนเลยค่ะอะไรเนี่ยบัสดูอะไรวะเนี่ยท็อปอะไรเนี่ย the word has become worn out in place making it unreadable ดูเหมือนตัวอักษรมันเดือนลางไปนะฮะทำให้ไม่อ่านไม่ได้นะเราคุยเขาได้ไหมเหมือนเดิมเลยนะฮะหรือว่าเราต้องไปขโมยเอางั้นเหรอไม่เอาก่อนผมคิดว่ามันยังไม่ใช่เรื่องนะฮะไปเอาขโมยอย่างนี้เราข้ามไปไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยขโมยก็ได้นะฮะโอเคพูดเหมือนเดิมนะฮะโอเคถ้าจะทำอย่างนั้นนายจะไม่แกล้งฉันอีกแล้วใช่ไหมฮ่า I meant it as a joke but you are actually going to do itฉันพูดเล่นน่ะแต่ยังไงซะเธอก็ต้องทำมันแล้วนะไปเร็วก่อนอาทิตย์จะตกดินนะสุดท้ายมันก็ไม่เลิกแกล้งเรานะฮะโอ้ไอ้พวกเด็กเรียนนี่มันแย่จริงๆเลยแล้วเราไปไงเนี่ยThe bit of broken ได้ wooden board มาก็วางใช่ไหมโอเคไปว่าจะไม่มีอะไรโผล่มาอัดหูเรานะฮะผมก็ค่อนข้างกลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆนี่มันได้ฮาร์ดเมนที่ส่วนหัวใจงั้นเหรอเราดูของเรายังไงฮะอันนี้ไงมีปาร์ตี้ด้วยนะเช็คปาร์ตี้หมายถึงว่าเพื่อนร่วมทางของเรางั้นเหรอเช็คไอเทมมีฮาร์ดเมนหนึ่งอันนะฮะมีตั้ง12อันแน่เดินขึ้นไปก็ได้ปึ๊บอะไรคือซาโตะนี่มันถังน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างใน มีเสียงนี่เสียงทรายเดินเหรอนี่มันถังน้ำเหมือนกันมีน้ำอยู่ข้างในมีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยนี่มันได้ฮาร์ดเฟกเมนต์อีกแล้วนะฮะโอเคโอเค well I feel a little scared seeing how it's completely dark inside โหรู้สึกกลัวน้อยๆกลัวหน่อยนะฮะกลัวนิดหน่อยกลัวหน่อยอะไรล่ะกลัวนิดหน่อยนะมันมืดมากเลยด้านล่างอ่ะมันมืดมากเลยนะฮะผมก็กลัวไม่หน่อยแล้วตอนนี้มันมีไม้อยู่อันเดียวเองนะฮะคือไอหลุมศพตรงกลางนี่นะก็คืออันนี้ใช่ไหมต้องไปเอามาใช่ไหมขอยืมแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อแล้วก็เอาซาโตบะมาจากสุสานแล้วนะฮะอาจจะมันอาทิตย์ตกดินแล้วนี่นะเฮ้ยนี่มันมืดแล้วนี่นะโอ้ยกลัวจังเลยรีบกลับเอาซาโตบะนี้ไปให้ไอเด็กนั่นดีกว่าผมว่ามันต้องเกิดความจังไรเกิดขึ้นฮะเฮ้ยมันมีทางออกให้สองทางนะฮะจับอะไรอะอะไรอะบางทีฉันอาจจะจินตนาการไปเองก็ได้นะแต่นั่นมันเสียงผู้ชายนี่นะผมจะไม่จินตนาการหรือเปล่าฮัลโหลอ๋อไอซาโตบะอันนี้มันโดนตรึงไว้นะฮะเอาออกมาไม่ได้โอเคไปดีกว่ามีสองทางอ่ะมีทางล่างกับทางบนนะฮะแต่ก็ลงมาทางเดียวกันอยู่ดีนะฮะจะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันใครอ่ะไม่นะไม่มีหัวฮะมาทางนี้แล้วไม่เอาเฮ้ยไม่เอาหัวไม่ให้หัวแล้วเว้ยเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอาไปอ้าวอะนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฟูจิโตะซัง despite telling you to bring back อะซาโตบะ what is that you have brought back insist เฮ้ยอะไรกันเนี่ยบอกให้เอาซาโตบะมาไม่ใช่หรือไงแต่เอาไอ้นี่มาแทนเนี่ยนะอาจจะเฮ้ยอาจารย์อะไรเนี่ยอย่าเข้ามาอาจจะหายไปนะฮะเอ้าหายไปแล้วมันอะไรกันเนี่ยคนไม่มีหัวนั้นเหรอแบบนี้ฉันควรที่จะไปแจ้งตำรวจดีไหมเนี่ยอย่างแรกก็คงจะต้องกลับบ้านก่อนสินะกลับบ้านเลยค่ะไปแล้วอันนี้ข้ามไปจะโดนรถชนใช่ไหมเหมือนเดิมเอ้ยข้ามได้แล้วไปฝั่งหนึ่งได้นะเอ้าเราต้องกลับบ้านนี่นะฝนตกแล้วนี่นะฉันต้องการที่จะกลับบ้านให้เร็วกว่านี้ไม่ใช่เหรออาจจะหลบฝนก่อนได้ไหมนี่ใครเนี่ยฮะเฮ้ยเด็กผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะwhere you here this whole time มันทำอะไรที่นี่ในเวลานี้น่ะนี่รู้ไหมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ Then did you see what happened at the bus stop on the other side อยู่ที่ป้ายรถเมย์ตรงนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามบ้างไหมล่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะ You did pretty well getting away from it ก็เธอหนีจากมันได้ดีมากเลยใช่ไหม But I will surely soon come again to kill you แต่ฉันแน่ใจได้เลยว่ามันจะมาฆ่าเธออีกแน่นอนฮะมันนี่มันหมายถึงไอ้คนไม่มีหัวนั่นนะ Would you possible know that person was รู้ได้ไงว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเป็นใครเฮ้ บอกมาสิว่ามันคืออะไรกันโทษทีนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาน่ะ I will need to get going now ฉันต้องไปแล้วยังไม่ถึงเวลางั้นเหรอยังไม่ถึงเวลาสำหรับอะไรล่ะอะไรอะเมนไวส์เสียงผู้ชายนะอามายาโดะคือน้ำลายเลยโปรดระวัง not to forget your belonging as you exit the bus โปรดระวังก่อนจะลงจากรถบัสก่อนจะลงจากรถเมล์ผมจะเรียกรถบัสหรือรถเมล์ดีวะเรียกรถบัสละกันง่ายดีเอ๊ะนั่นมันมีบางอย่างกำลังมาที่นี่งั้นเหรอ Please make the way since I will be riding on this ช่วยหลีกทางไปหน่อยได้ไหมฉันจะขึ้นไปบนรถน่ะนั่นไหนรถวะเฮ้ เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันน่ะเอาล่ะตอนนี้ฉันจะต้องไปแล้วไปไหนอ่ะเฮ้ยปล่อยฉันนะนี่มันอันตรายนะที่จะข้ามถนนไปตอนนี้น่ะเอารถไปแล้วนะรถบัสไปแล้วรถบัสนี่เหรอไม่เห็นมีบัสสักคันเลยตอนนี้น่ะเฮ้เธอชื่ออะไรกันน่ะฉันเหรอฉันชื่อจิโตเซะ Furusato จิโตเซะ จิโตเซะงั้นเหรออายุเท่าไหร่ล่ะหมายถึงอายุงั้นเหรอ14น่ะ14งั้นเหรอเท่ากันเลยนะเฮ้จิโตเซะให้ฉันไปอยู่ด้วยที่บ้านคืนนี้ด้วยได้ไหมล่ะอยู่ด้วยที่บ้านกันเหรอเพิ่งรู้จักแล้วพาไปบ้านเลยเนี่ยนะทำไมล่ะก็เพราะว่าเธอทำให้ฉันตกรถบัสยังไงล่ะก็ได้I do have a ton of things I would like to ask you in any case ฉันมีเรื่องราวอยากจะถามเธอเป็นกองเลยล่ะใช่แล้วก็นำทางไปซะอ้าวกลับบ้านทางไหนแล้วเนี่ยปาร์ตี้มี2คนแล้วนะฮะแปลว่าอาจจะมีถึง3คนใช่ไหมโอเคกลับไปทางนี้หรือเปล่าว่ากลับบ้านเนี่ยจะอ๋อแมวเฮ้ยมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นน่ะแมวดำเงี้ยเหรอแมวจะไปมันไปแล้วแมวหายไปแล้วนะฮะแมวดำสัญลักษณ์แห่งความอับโชคไม่นะอย่าพูดอะไรน่ากลัวอย่างนั้นสิผมจะอับโชคจริงๆหรือเปล่านั้นนี่ไงถึงบ้านแล้วเซฟหน้าบ้านโอเคคือน้ำลายเรื่อยๆโอเคนะฮะแล้วเข้าไปดูกันต่อในบ้านทำไมมันเงียบจังเข้ามาสิเข้ามาก่อนสิexcuse me for my enter ก็ขอรบกวนด้วยนะคะน่าจะแปลว่าอย่างนั้นนะฮะ oh and I see lights I have asked you ยังไม่ได้ถามชื่อเลยนี่นะ and so could you tell me what it is แล้วบอกชื่อหน่อยได้ไหมล่ะ written as a bell เขียนด้วยตัวอักษรที่มีความหมายว่ากระดิ่งสุนะฮะสุDeath Ring Death Ring นี่คืออะไรวะ Death Ring Death Ring ที่กำลังสั่นนั่นเหรอที่กำลังส่งเสียงกริ่งนะฮะนารุ What a small with a small แล้วก็มีแปลว่าตัว with a small pigeon อ๋อ with a small pigeon ก็คือตัวโคเป็นนกพิราบตัวเล็กชื่อก็คือซูซูนาริโคบาโตะนะฮะซูซูนาริโคบาโตะเย่ฮี่ฉันเรียกเธอว่าโคบาโตะจังได้ไหมล่ะชื่อน่ารักดีนะโคบาโตะนี่ดูท่าทางจะรู้อะไรแล้วก็ไม่ยอมพูดนะฮะอาจารย์นี่ก็หวีดเลยนะยูโตเซะผมนี่ก็แทบจะหวีดตามเลยIt seemed like there was a nearby lightning strike. It's a black out now. ดูเหมือนว่าจะมีฟ้าผ่าลงแต่แถวนี้นะไฟดับหมดแล้วไฟดับงั้นเหรอ There is ยืนอยู่ตรงนี้สักเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นไปดูใช่ไหมอ๋อมันบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้ไปอยู่ห้องนั่งเล่นโอเคผมอาจจะกลัวนิดหนึ่งห้องนั่งเล่นน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะคิดว่านี่ไงแม่หนูกลับมาแล้วอยู่ที่ไหนกันนะนี่มันแปลกมากเลย แม่ไปไหนกันนะแม่ไปไหนอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ใช้การได้นะได้ขวดน้ำเหรอเอามาทำอะไรฮะโทรศัพท์มันเจ๊งนะมันใช้ไม่ได้มาหลายวันแล้วผมนี่ขนลุกเลยไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคนี่มีอะไรไหมมีอะไรบางอย่างเลยอยู่ข้างในหลายๆอย่างนะฮะฮัลโหลแม่ตกใจโอ้ยเฮ้ยมันทำให้ฉันตกใจนะฉันก็ตกใจไอ need to clean it up later เดี๋ยวจะต้องมาเก็บกวาดแล้วล่ะไม่น่าโอ้โหนี่อะไรเนี่ย at night time be sure not to forget to shut the curtain ตอนกลางคืนต้องไม่ลืมว่าต้องไม่ลืมที่จะปิดม่านงั้นเหรอคุณปู just why was this your view I wonder อ๋อคุณปู่ฉันคิดว่านี่คงจะเป็นพินัยกรรมใช่ไหมนะ Thanks so that mom and grandmother are still disputing over the inheritance ขอบคุณมากเลยที่แม่แล้วก็คุณยายไม่วางอะไรแบบนี้ไว้ด้วยไว้เหมือนกันนะ A mystery grandfather wasn't he เป็นปู่ที่แปลกมากเลยนะปู่หรือว่าตาน่าจะเป็นตานะฮะคิดว่าให้มันเข้ากับยายที่ผมแปลไปเมื่อกี้กันน่าจะเป็นตานะขอแก้ไขแย่ but he was a cry grandpa who always worry after me แต่ว่าคุณตาเป็นคนดีนะใส่ใจกังวลเกี่ยวกับเรื่องฉันตลอดเลย so even now after having gone to heaven I feel as if he's still looking over me from somewhereและเมื่อแต่ถึงแม้ว่าท่านจะไปสวรรค์แล้วก็ตามฉันก็ยังคิดว่าท่านยังคงเฝ้ามองดูฉันจากที่ไหนสักแห่งอยู่แน่ๆตามสไตล์สาวน้อยโลกสวยนะฮะจิโตเซะเนี่ยมันยอดเยี่ยมไปเลยเย่โอเคever since I was little I always disliked the sound of the clock of some reasonเมื่อตอนยังเด็กฉันไม่ชอบเสียงไอ้เจ้านาฬิกานี่เลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมด้วยเหตุผลบางอย่างนะซึ่งไม่บอกว่าทำไมไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ด้านในนะแต่นี่ล่ะคุณตาเก็บเกรดแขกดูแลไอ้เจ้าภาพแขวนผนังนี่อย่างดีเลย but just who the heck draw this I wonder แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนวาดเจ้านี่ฉันชักสงสัยฮัลโหล I feel the presence of several purple inside แปลว่าอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเหรอไม่เอาแล้วตกใจรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างในเหรอตอนนี้รู้สึกเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างมาจากเดอะฟูซูมะนี่คือตู้นี้เหรออะไรอะฮัลโหลไม่เอาไปแล้วกลัวไปแล้วไม่เอากลัวฮัลโหล maybe one day I will also able to get good cooking like mother คิดว่าสักวันหนึ่งฉันน่าจะทำอาหารได้เก่งเหมือนแม่นะFurusato wasn't shut off very well so there's water dripping from it อ๋อก๊อกน้ำปิดไม่ดีนะฮะมีน้ำไหลตลอดเลย there's something falling inside มีอะไรบางอย่างหล่นอยู่ด้านในนี่มันคือ hard fragment อีกแล้วนะฮะอันนี้เหมือนเดิมตู้เย็นโคโตบะจังหิวหรือเปล่าไม่และถ้าหิวแล้วก็ there is nothing other than the fish sausage inside is there มันไม่มีอะไรมากกว่าไส้กรอกปลาที่อยู่ในตู้เย็นนะไส้กรอกปลานั่นมันอะไรอ่ะเอ๊ะไม่รู้จักงั้นเหรอก็ไอปลาสำเร็จรูปไงล่ะฉันเกลียดปลาไม่ควรจะพูดอย่างนั้นนะปลาน่ะดีต่อสุขภาพเธอนะปลานั่นเหรอนี่มันไมโครเวฟเก่าๆเป็นตู้ของคุณปู่นะฮะประมาณนั้นไปดูหลังดิมันล็อกอ่ะใช้ bottle water ได้ไหมซาโตบะใช้ซาโตบะใช้แล้วใช้ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้ใช่ต้องหากุญแจโอเคโอเคต้องหากุญแจนะฮะโอเคกุญแจน่าจะอยู่ด้านนอกที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะกุญแจจ้าอยู่ไหนได้นี่มาจากคุณป้าข้างๆบ้านดอกไม้นี่ has been ripe beautifully งอกขึ้นมาได้สวยมากเลยล่ะเอ๊ะมีบางอย่างอยู่ด้านในนี่มันได้ฮาร์ดเฟกเมนต์อีกแล้วนะฮะกล่องน้ำหอมไม่ใช่นะฮะโอเคผมว่าชั้นบนแน่ๆเราออกไปด้านนอกได้ไหมออกไปได้นะฮะขอเซฟก่อนโอเคนะฮะพาร์ทนี้ก็ผมว่าตัดไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเล่นทีละนิดนะฮะแล้วก็ตัดกันไปแค่นี้ก่อนนะฮะกับอามายาโดะบัสต็อปนะฮะก็เป็นพาร์ทสั้นๆดีกว่าเนาะจะได้ไม่ลำบากท่านผู้ชมดูยาวๆมากนะฮะงั้นก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปหากุญแจกันคิดว่าน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วเราก็จะออกไปหลังบ้านกันนะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะมาลุ้นกันว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะฮะผมก็กลัวหัวใจแบบตึกๆอีกแล้วนะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะฮะ See you again คราวหน้า next time นะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบาย yeah